วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปอณัฐวุฒิทวงนามสกุลคืนรักร้าว18ปีไม่ขอเจอหน้าเอพรทิพย์ปอณัฐวุฒิสกิดใจควงภรรยาคนสวยเอพรทิพย์เคลียร์เหตุทะเลาะกันหนักมากจนต้องไปหย่าเพื่อแก้เคล็ด6เดือนถามว่าก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันตลอดเวลาปอกล่าวว่าตอนนั้นหนักเป็นช่วงที่ภูดิษฐ์ขวบ2ขวบคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราได้กลับมาเป็นตัวเองและเริ่มเกลียดกันพูดไม่เข้าหูเหมือนยิ่งพูดก็ยิ่งแย่ยิ่งเคลียร์ก็ยิ่งไปกันไม่ได้แล้วเรื่องที่ทะเลาะกันก็คล้ายๆเรื่องเดิมคือตอนนั้นเราก็คิดว่าอาจจะมีการหย่าเพราะมันดูเหมือนไปไม่ได้แต่เราก็คิดถึงลูกแหละก็เลยคุยกับเอว่าเอเห็นไหมว่าคนจะเลิกกันตอนลูกขวบหรือ2ขวบทั้งนั้นเลยนะก็ลองไปไหว้พระก่อนคือเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวที่เราไม่เคยพูดเอเล่าว่าตอนนั้นก็แยกห้องกันนอนคือเวลาพี่ปอเขาอารมณ์ไม่ดีเขาจะขึ้นเร็วและแรงเขาก็เลยไปนอนอีกห้องหนึ่งส่วนเอนอนกับลูกเรื่องที่ทะเลาะกันเป็นเรื่องจุกจิกคือเอเป็นคนเลี้ยงลูกเองด้วยเราก็จะเหนื่อยเราก็งอนว่าทำไมเขาไม่เข้าใจเราถามว่าแล้วไปปรึกษาพระอาจารย์ท่านว่าอย่างไรบ้างเอตอบว่าคือตอนที่ฟังข้อตกลงเอก็งงมากเพราะปกติเขาเป็นคนแข็งแข็งเขาไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยแต่ก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันเพราะเขาจะได้รู้ว่าผู้หญิงไม่ใช่คนที่จะต้องเป็นฝ่ายยอมอย่างเดียวเอาจริงๆก็คือเขาก็รักเรานั่นแหละส่วนตอนที่ไปเซ็นใบหย่าก็รู้สึกสั่นๆเหมือนกันทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าอีก6เดือนอย่างไรก็ต้องกลับมาจดทะเบียนกันอีกตอนนั้นรู้สึกแป๊บๆว่าจริงเหรอแล้วก็คิดต่อว่าถ้าอนาคตเรายังทะเลาะกันเราจะกลับมาจดทะเบียนกันอีกไหมถามว่าหลังเซ็นใบหย่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมปอตอบว่าดีขึ้นมากคือเหมือนท่านให้เราไปสัมผัสกับสถานการณ์จริงว่าถ้าหย่ากันจริงๆจะรู้สึกอย่างไรตอนนั้นเราไม่อยากหย่าเพราะเรารักลูกเราไม่อยากให้พ่อไปทางแม่ไปทางพ่อกลับมาเซ็นใหม่เราเลยเลือกที่จะปรับตัวเองถามว่าแล้วคลั่งภรรยานี้ตอนไหนป๊อกล่าวว่าก็ช่วง6เดือนที่เซ็นใบหย่านี่แหละเพราะผมเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้เลยควบคุมเขาไม่ได้สักอย่างคือผมก็เริ่มคิดได้ว่าในเมื่อเขาไม่สนใจเราก็สนใจเขาแทนแล้วผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองโดยเริ่มจากลงรูปเขาสวยเอกล่าวว่าพอเขาเปลี่ยนเราก็งงและเริ่มกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าคือจากคนที่ไม่เคยลงรูปเอเลยไม่เคยถ่ายรูปไม่เคยขอรูปไม่อะไรทั้งสิ้นตอนนี้มีหมดบางทีเอยังไม่ได้ลงเลยเขาก็เอารูปไปลงช่วง6เดือนที่หย่ากันพี่ป๋อเปลี่ยนแทบทุกอย่างจากเป็นคนที่รักตัวเองเขาทำให้เราเห็นว่าเขารักเราจากที่ชอบดูทีวีชอบดูหนังก็ดูน้อยลงมาช่วยดูลูกมากขึ้นถามว่าหลังเซ็นใบแต่งอีกครั้งเป็นอย่างไรป๋อกล่าวว่าบรรยากาศก็เริ่มดีขึ้นเพราะ6เดือนที่ผ่านมาเราเริ่มไม่ทะเลาะกันแล้วเราก็ได้ข้อคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คนเราคงไม่มีใครลงเรื่องไม่ดีให้คนอื่นเห็นหรอกแต่ทุกคนก็ต้องเจอปัญหาในการใช้ชีวิตทุกครอบครัวต่างมีปัญหาของตัวเองอยู่ที่เราจะใช้สติฝ่าฟันไปได้อย่างไรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ